ได้เวลาเอาดีเข้าตัวจะทำยังไงถ้าต้องใช้ชีวิตในแบบที่เราไม่มีสิทธิ์เลือก สวัสดีครับพบกับผมชัช,ชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามันเติมวิตามินดีดด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันเมื่อหลายวันก่อนนะฮะผมได้มีโอกาสไปทานข้าวเย็นกับพี่ที่รู้จักท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ปรากฏว่าชีวิตช่วงนี้ของเขาเนี่ยเจอมรสุมมากมายหลายอย่างเลยนะฮะ แล้วก็เหมือนกับหลายๆคนนะครับที่เขาอาจจะรู้สึกนะฮะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีทางเลือกเลยนะฮะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชะตากรรมนะครับหรือว่าคนอื่นเนี่ยเลือกนะฮะแล้วก็จับมายัดใส่ในชีวิตของเขา <S <S คิดแล้วนะฮะเขาก็รู้สึกท้อแท้จิตใจนะครับว่าเออทำไมชีวิตของเขาเนี่ยถึงไม่สามารถที่จะกำหนดอะไรต่างๆได้เลยนะฮะชีวิตมันเหมือน การเป็นผู้ถูกกระทําตลอดเวลาแล้วก็รอคอยคําสั่งนะฮะจากเบื้องบนนะฮะหรือพระเจ้านั่นเองนะฮะในการที่จะมากําหนดนะครับมาชี้ว่าต่อไปเนี่ยจะต้องเดินไปทางไหนนะฮะต่อไปจะต้องทําอะไรนะครับซึ่งหลังจากที่ได้เจอได้พูดคุยกันนะฮะก็บังเอิญนะครับว่าผมเนี่ยได้ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งเข้านะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับกับสิ่งที่ พี่ของผมท่านนั้นเนี่ยประสบอยู่นะฮะเอพิโซดนี้นะครับก็เลยอยากที่จะเอาเรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นนะครับมาเล่านะครับแล้วก็ให้กําลังใจกับพี่สาวท่านนั้นนะฮะรวมถึงคนอื่นๆที่อาจจะประสบกับปัญหาเดียวกันด้วยถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันได้เลยครับอย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับผมได้เจอจากหนังสือนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็น หนังสือที่ so ผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะอ่านนะฮะแต่ว่าผมไปเห็นหนังสือเล่มนี้เนี่ยอยู่ในเพจโยมูอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อมาอ่านนะฮะแต่ว่าพอดีเจ้าของเพจเนี่ยเขาแนะนำนะฮะว่าเล่มนี้เนี่ยอ่านแล้วหัวใจฟูดีต่อใจมากๆนะครับก็เลยสั่งซื้อมานะครับแล้วก็ปรากฏว่าวันดีคืนดีนะฮะหลังจากที่ได้เจอกับพี่สาวท่านนั้นนะครับผมก็ไปหยิบคำโปรยหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะฮะแล้วก็ปรากฏว่า โอ้โหโโมันโดนใจเหลือเกินนะฮะเพราะว่าชีวิตของเด็กสาวคนนี้นะฮะเขาไม่สามารถที่จะเลือกอะไรในชีวิตได้เลยนะครับโดยที่หนังสือเล่มนี้นะฮะมีชื่อว่าส่งต่อไออุ่นแห่งความหวังนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเซโอไมโกะนะฮะแล้วก็แปลโดยคุณสุรีรัตน์งานสง่าพงนะครับจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไดฟุกุนะฮะเป็น นิยายแนวญี่ปุ่นนะฮะตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นแบบโอ้โหรักหวานซึ้งนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าเออก็เป็นเรื่องราวที่ผมไม่เคยอ่านนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยเขาเล่าถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าโมริมิยะยูกะนะฮะซึ่งตอนที่เขาเขียนถึงในเล่มเนี่ยก็คืออายุ17ปีแล้วนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายนะฮะแล้วก็ตอนเกิดมาเนี่ยเธอไม่ได้นามสกุลโมริมิยะนะฮะแต่ว่าเธอนามสกุล มิโตยูกะนะครับหลังจากนั้นนะฮะเธอก็เปลี่ยนนามสกุลเป็นทนากะแล้วก็ชื่อยูโกะเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนอีกนะฮะเป็นอิซุมิงะฮาระนะครับชื่อยูโกะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จนตอนนี้เนี่ยเธอเปลี่ยนชื่อมาเป็นโมริมิยะยูโกะนั่นเองสาเหตุที่เธอเปลี่ยนนามสกุลบ่อยขนาดนี้นะฮะนั่นก็เพราะว่าเธอเนี่ยมีพ่อแม่ถึง5คนด้วยกันนะครับโดยที่ เธอเนี่ยมีพ่อ3คนนะฮะแล้วก็มีแม่2คนนะครับแล้วก็รูปแบบครอบครัวของเธอเนี่ยเปลี่ยนไปถึง7ครั้งด้วยกันนั่นก็เลยเป็นสาเหตุนะฮะที่เธอบอกว่าชีวิตของเธอเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้เลือกเลยนะครับไม่มีโอกาสที่จะได้เลือกว่าจะอยู่ครอบครัวไหนแต่เธอเนี่ยต้องระเหตดไปนะฮะเธอต้องเปลี่ยนครอบครัวไปเรื่อยๆนะฮะตามแต่ว่าผู้ปกครองของเธอจะเห็นควรซึ่งนั่นทําให้เธอต้องปรับตัวมากมายนะฮะแล้วก็ คนรอบข้างของเธอนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณครูนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยต่างก็มองว่านี่คือปัญหานะฮะแล้วก็เธอเนี่ยเป็นเด็กที่มีปัญหาโดยที่สาเหตุที่เธอต้องมีครอบครัวมากมายแบบนี้นะฮะ <einige. S 1> มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมากมายแบบนี้นะครับก็เนื่องมาจากตั้งแต่ตอนเด็กๆนะฮะเธอมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับอยู่กับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะฮะแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณแม่ของเธอเนี่ยก็เสียชีวิตไปนะครับ นั่นทำให้คุณพ่อตัดสินใจที่จะแต่งงานใหม่นะฮะก็คือมีแฟนใหม่นะครับนั่นเป็นครั้งที่2ที่เธอเนี่ยต้องเปลี่ยนความสัมพันธ์นะฮะไปเจอแม่ใหม่นะครับซึ่งคุณแม่เนี่ยก็รักเธอดีนะฮะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็ดูมีแนวโน้มที่จะมีความสุขนะครับแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งนะฮะก็ถึงจุดเปลี่ยนเมื่อคุณพ่อของเธอเนี่ยได้งานใหม่นะครับที่ต้องย้ายไปที่ประเทศบราซิลนะครับตอนนั้นเนี่ยภรรยาใหม่ไม่ได้ตามไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็เลยให้เธอเนี่ยต้องตัดสินใจนะฮะว่าจะตามคุณพ่อไปหรือว่าจะอยู่กับคุณแม่ใหม่นะครับตอนนั้นเนี่ยเธอกลัวนูน่นกลัวนี่กลัวนั่นมากมายนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณแม่ใหม่เนี่ยก็สามารถกล่อมให้เธออยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อได้ทำให้เธอต้องแยกจากคุณพ่อนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเธอต้องอยู่กับคุณแม่ใหม่นะฮะซึ่งค่อนข้างเป็นคนที่สนุกสนานนะฮะแต่ว่าอาจจะใช้เงินเกินทัวร์มากมายไปนะครับ จนสุดท้ายคุณแม่ใหม่ก็ได้แต่งงานนะฮะกับคุณลุงคนนึงนะฮะอายุ60กว่าแล้วนะครับแต่ว่ามีฐานะดีนะฮะก่อนที่แม่ใหม่ก็จะทิ้งคุณลุงคนนั้นนะฮะทิ้งสามีใหม่ไปนะครับทำให้เธอต้องอยู่กับสามีใหม่ของแม่เนี่ยตามลําพังนะฮะก่อนที่แม่ของเธอเนี่ยจะมารับเธอกลับไปนะครับแล้วก็ไปเจอกับพ่อใหม่อีกคนนึงนะฮะซึ่งหนุ่มกว่านะครับ แล้วก็จากนั้นเนี่ยแม่ใหม่นะฮะก็ทิ้งเธอไปอีกนะฮะทำให้เธอต้องอยู่กับพ่อใหม่ล่าสุดนะฮะต่อไปนะครับนั่นก็เป็นชีวิตของเธอนะฮะซึ่งเธอเนี่ยก็บอกว่าช่วงแรกเธอก็รู้สึกนะครับว่าเออทำไมเธอต้องแบบระเห็ดไปแบบนี้นะฮะทำไมทุกคนรอบตัวเธอเนี่ยต้องทิ้งเธอไปนะครับแต่ว่าเธอก็มามองเห็นข้อดีนะฮะเธอมามองเห็นว่ามันเป็นเรื่องดีจังเลยนะฮะที่อย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ทุกคนจะจากไปนะครับแต่ว่าคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตเธอเนี่ย ก็เป็นคนที่รักเธอนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะดูแลเธออย่างคุณพ่อคนล่าสุดนะฮะก็คือคุณโมริมิยะเนี่ยเขาตั้งใจมากๆนะฮะว่าเขาจะต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแม้ว่าเขาจะเป็นคุณพ่อคนที่3ซึ่งเขาบอกว่าเขาอาจจะเสียเปรียบคุณพ่อคนที่1กับคนที่2นะฮะเพราะว่าคุณพ่อคนที่1คือคนที่ให้กําเนิดคุณพ่อคนที่2คือคนที่ร่ํารวยนะฮะไม่ว่าเธออยากได้อะไรเธอก็ได้ แต่คุณโมริมิยะเนี่ยไม่มีอะไรที่โดดเด่นนะฮะเป็นแค่คนที่ฉลาดแล้วก็มีความรับผิดชอบซึ่งสิ่งนี้แหละก็คือจะเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อที่จะมอบความรักให้กับคุณยูกะนะฮะกลับมาที่ยูกะนะฮะเขาบอกนะครว่าการที่เขาเปลี่ยนครอบครัวบ่อยขนาดนี้นะฮะมันทําให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกหวงวง,วงนิดนึงเหมือนกันนะครับในการที่เขาไม่รู้สึกผูกพันหรือว่าคอนเน็กนะฮะกับ คุณพ่อคนใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณลุงนะฮะอายุ่60กว่าหรือว่าคุณพ่อโมริมิยะคนนี้นะฮะเพราะว่าเธอเนี่ยมาเจอคุณพ่อตอนที่ตัวเธออายุเยอะแล้วนะฮะอย่างตอนที่มาเจอคุณโมริมิยะเนี่ยเธอมีอายุ17ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเรื่องราวในอดีตที่จะผูกพันคนทั้งสองวัยนะครับแล้วก็อายุที่มันไม่ต่างกันมากด้วยฮะค,คุณโมริมิยะเนี่ยมีอายุประมาณ37 -38 ปีเท่านั้นเองนะับเพราะฉะนั้นเนี่ย บางครั้งเธอก็จะถูกมองว่าเออคนนี้นะฮะเป็นพ่อหรือเป็นแฟนกันแน่นะฮะเป็นสายตาที่มองเข้ามาจากคนรอบข้างซึ่งบางครั้งเนี่ยก็จะทาให้เธออึดอัดนะครับแต่เธอบอกว่านอกจากการที่คนอื่นพยายามที่จะมาบอกเธอนะฮะว่าสิ่งที่เธอเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นปัญหานะฮะเธอต้องการคําปรึกษาหรือเปล่าเธอบอกว่าตัวเธอเนี่ยไม่เคยรู้สึกเลยว่ามันเป็นปัญหานะฮะมันก็คือการเปลี่ยนย้ายครอบครัวนะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าทุกคนเนี่ยก็คือรักเธอนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเธอเนี่ยรู้สึกว่า เธอได้เปรียบคนอื่นนะฮะจากการที่เธอเนี่ยได้เปลี่ยนครอบครัวบ่อยๆทําให้เธอได้มีประสบการณ์หลากหลายรูปแบบนะฮะตั้งแต่จนนะฮะไปจนกระทั่งรวยนะฮะหรือว่าเจอคนที่มีนิสัยแปลกๆแต่เธอก็ได้เรียนรู้นะฮะจากนิสัยเหล่านั้นนะครับแล้วก็เธอได้สกิลในการปรับตัวรวมถึงเธอเป็นคนที่ไม่ฟูมฟายกับเรื่องอะไรเลยที่เข้ามาในชีวิตของเธอ พราะเธอบอกว่าเธอมีภูมิต้านทานนะฮะจากการที่เธอต้องเสียคุณพ่อคุณแม่คนแรกของเธอไปนะฮะทำให้เธอเนี่ยสามารถที่จะจัดการความรู้สึกของตัวเองไม่ได้รู้สึกผูกพันหรือว่ารู้สึกเสียดงเสียดายอะไรกับสิ่งที่เข้ามาและจากไปในชีวิตนะฮะเรียกได้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้นะฮะเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันทำให้เธอเป็นผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็สามารถที่จะจัดการปัญหาต่างๆได้อย่างดีนะครับ เรื่องราวของน้องโมริมิยะยูกะเนี่ยคือต่อแม้ตอนแรกนะฮะจะฟังดูเหมือนเออค่อนข้างจะบระลาดนะฮะในการที่เธอต้องเปลี่ยนครอบครัวไปเรื่อยแต่ว่าจนถึงตอนจบอะครับมันมีบทสรุปที่ค่อนข้างจะกินใจนะฮะผมขออนุญ,ญาต สปอยเลยลวกันนะครับเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะมีหลายคนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะฮะก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอได้เจอกับคุณพ่อที่บราซิลนะครับที่กลับมาที่ญี่ปุ่นนะฮะเธอได้เจอกับคุณแม่ใหม่ที่ทิ้งเธอไปนะฮะเธอยังคงติดต่อกับคุณพ่อใหม่นะฮะที่เป็นคุณลุงวัย60กว่านะครับแล้วก็สุดท้ายเธอก็ยังคงนะฮะอยู่กับคุณโมริมิยะที่เป็นคุณพ่อคนใหม่ล่าสุดนะครับ เรื่องราวเนี่ยมันค่อนข้างอบอุ่นนะฮะแล้วก็มันชี้ให้เห็นนะฮะว่าชีวิตแบบของเธอเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันนําพาเธอไปสู่ความสุขในรูปแบบหนึ่งนะฮะกลายเป็นว่าการที่เธอเปลี่ยนครอบครัวบ่อยๆเนี่ยทำให้เธอมีผู้ใหญ่ที่รักเธอมากมายทําให้เธอได้รับคําปรึกษาได้รับคําช่วยเหลือนะฮะจากทุกๆคนนะครับแล้วก็สุดท้ายเธอรู้ว่าทุกคนรอบตัวเธอเนี่ยรักเธอหมดเลยก็คือ เรื่องนี้นะฮะมันสอนให้เราเนี่ยเปลี่ยนมุมมองนะ,ะจากการที่เราจะคิดว่าชีวิตของเธอเนี่ยช่างโหดร้ายนะฮะทำไมเธอต้องโดนพ่อแม่ทิ้งนะฮะทำไมเธอต้องเปลี่ยนครอบครัวบ่อยๆกลายเป็นการที่เราได้เห็นคุณค่าของการที่บางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นนะฮะมันน่าจะมีเหตุผลดีๆของมันเสมออยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้แล้วก็เราจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้หรือไม่บางทีนะฮะการที่เราไม่มีทางเลือกเนี่ย มันก็อาจจะดีอย่างหนึ่งนะฮะตรงที่เราอาจจะไม่ต้องคิดไม่ต้องตัดสินใจนะฮะแล้วก็เราแค่เลือกในการที่จะรับสิ่งดีๆจากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นหวังว่าพี่สาวท่านนั้นนะฮะแล้วก็ทุกๆคนนะฮะที่วันนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่มีทางเลือกนะฮะ <c oughs> ก็ถ้ามันไม่มีทางเลือกจริงๆนะฮะ <c oughs> ก็เลือกที่จะไปทางนั้นแหละนะฮะแล้วก็เลือกสิ่งดีๆที่เราจะได้รับจากมันขอให้ทุกคน ได้เลือกหรือว่าไม่ได้เลือกแต่ก็มีความสุขกับทางที่เดินไปนะครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโค้ดดีโค้ดโดนเขากล่าวไว้ว่า I believe that bad things happen in life to teach us how to look at good things in a whole new light เขาเชื่อนะฮะว่าสิ่งที่มันไม่ดีที่มันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ย มันเป็นการสอนให้เราได้มองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตที่เหลืออยู่ครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กด, share. ดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ